แล้วครับเอาไปแล้วเหรอสวัสดีครับใช่เลยเราก็ถามก่อนนะเดี๋ยวรอให้คนมาดูคำถามก็มาเพียบป่ะมาแล้วมาแล้วโอเคครับเปิดดูเลยเป็นระดับที่เปิดดูเลยผมจะได้มีภาพออกแล้วเราสวัสดีครับเตรียมชมกันเองอยู่แล้วสวัสดีครับช่วงถามตอบนะฮะงานไทยสไตล์พญาคุณนะฮะออกแบบโดยดีมอาร์ตนะครับแล้วก็ตอนนี้เผื่อคนมาดูย้อนหลังฮะใครมีคำถามอะไรถามได้นะฮะคือนี่เราเวิร์กช็อปให้ดูนะฮะ DREA ต้องเรียนสอนสักลายดีมอาร์ตนี่จะเป็นการเวิร์กช็อปการทำงานนะครับสั่งเหมาเรียกสั่งมีคำถามถามได้นะครับไม่ถามก็ไม่ตอบนะฮะคุณลูกค้าสักพี่มาจากการบินไทยนะครับผมลูกค้ากิตติมศักดิ์ของเรานะฮะอันนี้เป็นงานคัสตอมออกแบบใหม่นะครับผมไม่ซ้ำนะฮะหนึ่งเดียวนะฮะแผนแรกก็คือเหมือนเราเดินเส้นอันนี้คือทำงานแผนแรกใช่ไหมครับใช่เดินเส้นต้องบอกงานได้แล้วคือเราเดินเส้นปุ๊บเนี่ยคือเส้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าในงานกิจกรรมมันก็มีแบบเส้นเอาท์ไลน์เส้นเท่ากันอะไรพวกนี้ครับตอนนี้ผมเลือกเดินเส้นเอาท์ไลน์ก็คือแค่เส้นก็จะบอกงักแสงเงางานได้ละเพราะพอเวลาเราลงเข็มแบนอย่างเงี้ยเราก็เหมือนกับว่าเส้นพวกนี้ก็จะหายไปใช่ไหมครับคล้ายๆกันดรออิ้งครับแผนแรกของผมก็คืองานเต็มหลังเนี้ยสวัสดีครับคุณแบงค์มีคำถามตอบได้นะฮะอันนี้เป็นแผนแรกนะครับงานคัสตอมนะครับออกแบบขึ้นมาใหม่นะครับถามมาได้ก็ถามว่าพี่ต้องเจ็บไหมเจ็บหรือเปล่าครับอันนี้พี่เขาสักลายแรกเลยนะครับสุดยอดมากนะครับลายแรกก็เต็มหลังเลยฮะสักสดครับไม่มียาชาใช่ไหมไม่มีตัวช่วยครับไม่มีตัวช่วยเลยครับลุยลุยล้วนๆฮะบอกเขาเป็นวิทยากรการบินไทยด้วยครับผมได้ยินอยู่แล้วฮะได้ยินสวัสดีครับพัชจิราเขารอมาตั้งแต่กลางวันแล้วจากที่เราดูแบบอธิบายขออนุญาตถ่ายหน้าลูกค้านะครับลูกค้าสุดหล่อของเรานะฮะวิศวกรการบินไทยของเรานะฮะสักรอยแรกเลยนะครับครับเต็มหลังเลยนะฮะโหดมากเฟิร์สทาวน์เลยครับครับผมเห็นไหมฮะใช้ทิชชู่จุ่มน้ำเช็ดออกไหมออกครับทิชชู่จุ่มน้ำใช้เพราะว่าน้ำเย็นด้วยครับบล็อกเลือดเลยครับผมอันนี้ใช้เทคนิคเส้นเอาท์ไลน์ก็คือว่าเราสร้างแสงเงาด้วยเส้นเลยผมก็สะบัดแสงเงาได้เส้นตัวนี้มันเหมือนกับว่าเวลาที่เราลงแสงเงาเนี่ยเส้นจะหายไปใช่ไหมครับเหมือนการสเก็ตดออิ้งรูปภาพนะผมก็จับโครงสร้างว่าตรงไหนที่มันเงามืดนะฮะเราก็ใช้น้ำหนักของเส้นเข้าไปแทนนะฮะเป็นการใช้เส้นสื่อแสงเงาใช่ไหมฮะใช่ใช่แค่เดินเส้นโปรตีก็เราเดินเส้นน้ำได้ไหมได้แต่ทีนี้ผมว่าเอาไลน์เนี่ยมันก็เดินได้ใช่ไหมฮะเอาไลน์มันต่างกันตรงที่ว่ามันสามารถโชว์ได้เลยใช่ไหมมันออกจากคือมันพอลงแสงเงามันก็หายฮะเห็นไหมผมจะไม่ค่อยกำข้อมือเหมือนเดิมเป็นการคลายอุ้งมือนะฮะใช่
ุ้ยแสงเราบังแสงมันจะสะท้อนมัสลีนหน่อยนะฮะถ้าไปด้านหลังนะฮะถ้าเส้นยาวก็เส้นยาวแล้วก็ดึงท่าแขนผมก็นี่เป็นการใส่เส้นยาวนะฮะไอ้เอวนี้เจ็บเจ็บครับต้องใส่ยาวมาหมดทีแล้วช่วงนี้ช่วงถามตอบนะฮะช่วงถามตอบเลยฮะจะเจ็บเจ็บนิดนึงครับไม่ได้เลยฮะช่วงถามตอบนี้ต้องสาธิตอย่างเดียวมองเห็นนะสวัสดีทั้ง39คนนะครับ39คนครับถามได้นะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ถามเดี๋ยวผมจะพยายามถามใช่ว่าคำถามที่สงสัยกันนะฮะต้องเอียงเอียงไปด้านนี้นิดนึงโอเคผมนะฮะดึงทั้งแขนกลับมาได้ผมก็ใช้วิธีการดึงทั้งแขนครับล็อกถึงหนังไม่ถึงหนังนี้ไม่ได้นะครับใช้เข็มจมละบล็อกปอกเข็มผิวไอ้ผิวบล็อกผิวหนังเลยด้วยปอกเข็มนะแล้วเราก็ดึงแขนสวัสดีครับคุณวัชรานะความตึงของแนวเส้นมันก็จะลงลึกด้วยกันนะฮะมันเป็นน้ำหนักเอาไลน์ฮะน้ำหนักก็คือเส้นมันจะบอกมิติในเรื่องของแสงเงาได้เลยลองไปทำดูก็ได้ครับผมขี้โม้เก่งอะไรเงี้ยไม่โม้ครับเทคนิคนี้มันอยู่ในงานกิจกรรมนะฮะลองฝึกดูมองในเรื่องของแสงเงาแล้วก็จับอารมณ์ในเรื่องของพื้นผิววัตถุนะฮะจะมองว่าเส้นบางๆแต่มันจะเป็นเส้นเอาไลน์สเก็ตนะครับคือเราจะใส่ดีเทลรอบหน้านะครับรอบหน้าก็คือคัดแบ็กกราวด์ครับเพื่อให้ฟอร์มมาดูเต็มก่อนครับถ้าผมเขียนรายละเอียดปุ๊บมันจะดูเหมือนกับว่างานไม่เสร็จใช่ไหมครับแผนของผมเนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คือว่าออกจากร้านทุกครั้งต้องสามารถโชว์ได้ได้นะอันนี้ผมจะสปีดละถ้าผมสปีดนี้ทำไงฮะลอกเครื่องต้องตามรอบไฟกับรอบมือต้องสัมพันธ์กันหรือเปล่าใช่ใช่ใช่สัมพันธ์กันครับเครื่องทำงานดับค่าเรียนแพงไหมครับเดี๋ยวแอดมินจะไปตอบนะครับผมค่าเรียนถ้าเรียนแบบสัตว์แบบนี้ก็คือ22,500ตอบเลยก็ได้ครับผมใช่ก็สอนจนกว่าจะเป็นนะไม่เป็นก็คืนเงินครับนะคือเราเปลี่ยนแขนอย่างนี้ได้ทุกคนผมว่ามันแอคชั่นตัวเองนี่สำคัญไหมครับก็อย่างที่ผมบอกก็คือการใช้จับแบบพวกกันนะมันก็เลยสไลด์ตัวน้อยนะครับผมจะลากลายนี้เส้นยาวทำไงฮะดึงทั้งแขนนะฮะอย่างเงี้ยเราก็ดึงได้พวกนี้นะฮะมันอยู่ที่ว่าเราต้องการให้อารมณ์งานอย่างเช่นตอนนี้ผมทำแสงเงาอยู่ในเรื่องของเส้นออนไลน์อยู่นะฮะผมก็เลยต้องการให้โม้เก่งมากใครผมโม้เก่งไงใครๆนะคุณอะไรเนี่ยอันนี้พีละไม่มีผิดถูกครับมันเทคนิคไม่มีผิดถูกครับคือการต่อไฟมีหลายเทคนิคต้องเชื่อผมก็ได้นะผมเคยบอกไปแล้วว่าผมสักยังไม่กี่ชิ้นอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นผมทำให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ขวัญกับคนที่เริ่มต้นนะครับในเรื่องของการเรียนรู้งานสักเบื้องต้นว่าจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเคยประกวดไหมครูหนึ่งไม่เคยครับไม่มีงานไปกับเขามีแต่ลูกศิษย์ประกวดนะฮะคนที่ประกวดได้รางวัลก็จะเป็นลูกศิษย์ครูหนึ่งทั้งนั้นนะครับผมอันนี้จะเป็นแบบงานเต็มๆนะครับนะครับงานได้นะครับออกแบบเองใหม่ทั้งหมดนะครับตอนนี้คนกี่คนละ45คนครับอันนี้คือทำจริงนะแล้วน้ำเย็นใช่ไหมครับน้ำเย็นมันน้ำเย็นนะครับผมก็บล็อกนะฮะเลือดไม่ซึมเลยนะผมคือจับคุณสมบัติมันเนี้ย
อันนี้ผมใช้ระบบโรตารี่เพราะว่าผมต้องการให้งานมันออกมาลักษณะเป็นแบบวิบเข็มนะมีช้ามีเบานะขนนกให้มันดูนุ่มนะเดินเส้นน้ำได้ไหมได้ผมเลือกใช้วิธีการเดินแบบเอาท์ไลน์นะเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะสบัดไม่มีมือทับลายตรงไหนเราสัตว์ตัวนั้นออกครับเหมือนกับว่ามีวิธีการช่วยไม่ให้ระบมไหมฮะระบมก็น้ำเนี่ยใช่ไหมฮะนี่คือกระดาษทิชชู่เห็นไหมผมจะไม่เพียวเลยมันเหมือนกระดาษทรายใช่ไหมฮะถึงนิดนึงเนี่ยก็คือไม่ต้องลูบแรงละถ้าเราเช็ดไปแล้วดายลายดามันลอกเหรอครับก็ระวังนิดนึงก็คือผมไม่ค่อยเช็ดมากฮะก็ระวังในเรื่องของการเช็ดนะอันนี้มันก็ไม่ลอกง่ายนะฮะบางงานเนี่ยอยู่เป็นวันเลยครับคุณไมเคิลถามว่าน้ำเย็นทำอะไรครับน้ำเย็นเนี่ยผมช่วยในเรื่องของการมันบวมใช่ไหมฮะเราสังเกตว่าเวลาที่มีแผลบวมหรืออะไรหรืออะไรที่มันบวมๆอย่างเงี้ยเราใช่ครับใช้น้ำเย็นช่วยได้ประคบได้นะครับเลือดน้ำเหลืองก็ไม่ไหลเนี่ยนะครับไม่มีนะครับแล้วมันก็หายบวมเลยนะฮะอันนี้ผมไม่ได้คิดเองอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกลไกของที่เขาแนะนำมานะฮะมองเห็นชัดไหมแบบมาที่สุดก็ชัดอยู่ชัดนะครับกล้องผมชัดชัดไหมครับวัสลีนไม่ติดหน้ากล้องนะฮะวัสลีนไม่ติดหน้ากล้องอันนี้ผมต้องการแบบเดินเส้นเอาไลน์ฮะผมต้องการให้แบบงานเดินเส้นเนี่ยก็โชว์ได้แล้วนี่จะเป็นเอาไลน์สะบัดนะครับใช่ก็คือเส้นมีอยู่3แบบอันนี้ผมเลือกเอาเส้นแบบเอาไลน์สเก็ตนะฮะนะฮะใช้เทคนิคเข็มจมบล็อกเลยผมคึงหนังไม่ไหวนะฮะบางทีเส้นมันยาวนะฮะช้าแล้วก็สะบัดนิดนึงนะฮะพอให้เป็นน้ำหนักอารมณ์ซ้อนกันก็พอละถ้าเส้นยาวล่ะดึงทั้งแขนอันนี้ผมดึงทั้งแขนละเจ็บนิดนึงนะครับสวัสดีครับช่างโน้นะฮะดึงทั้งแขนออกช่างสักมาดูเพียบเลยนะฮะถามได้นะครับไม่มีดราม่านะฮะเพื่อประชาชนครับพี่ต้องต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะครับไม่อยากต่อต้องสุดรอนะฮะวิศวกรจากการบินไทยของเรานะครับสู้มากๆนะฮะสู้สุดๆเลยอันนี้คือผมใช้ในเรื่องของการขายอุ้งมือนะฮะก็ใช้กระดาษทิชชู่ชุบน้ำนิดนึงก็ได้ครับเพื่อให้เราเช็ดง่ายเอียงน้ำเย็นครับผมเช็ดให้ดูน้ำเย็นมันช่วยไม่ให้แบบมันบวมนะครับครับเดียวมันก็ทำเร็วมากครับครับผมช่างพีทสวัสดีครับช่างวิษณุเนี่ยสักเขาห้ามสักรูปนี้ไม่ใช่เหรอครับไม่มีห้ามนะครับผมรูปพญาครุฑมีห้ามด้วยเหรอมีห้ามด้วยเหรอฮะรบกวนแนะนำมาทีนะครับถ้าห้ามอะไรตรงไหนฮะทำไมอ่ะมันเป็นงานศิลปะนะครับผมมันสวยจริงมีความนับถือครับเป็นความพึงพอใจของลูกค้าด้วยนะครับที่สำคัญนะครับเอาแบบสร้างสรรค์ดีกว่าดูแบบเผื่อคนรุ่นใหม่ดูอะไรครับดราม่ามาหนึ่งเลยนะผมว่าถ้าผมอยากให้คนที่เขาเริ่มต้นนะฮะมีแบบจากผู้ประสบการณ์หรืออะไรเงี้ยที่มาแนะแนวมาอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าหลายอย่างคือถามผมส่วนตัวก็ได้นะครับว่าอะไรยังไงส่วนอันนี้ผมอยากให้เป็นการแชร์ในเรื่องของสร้างสรรค์ความรู้อะไรเงี้ยเพื่อคนรุ่นใหม่เขาจะได้เขาที่เขารักงานศิลปะสักตัวใช่ไหมฮะเขาก็จะได้รู้ว่ามันเขาต้องทำยังไงเริ่มต้นยังไงนะครับส่วนอันไหนที่มันเป็นคอมเมนต์อะไรเงี้ยของผม Facebook ชื่อยุทธภพเนี่ยพักดีก็ไลน์ก็เฟซมาถามก็ได้อะไรเงี้ยฮะ
วันนี้ทางแบบนี้ลูกค้าเขาร่วมกับทางเราช่วยกันคิดนะครับพี่หนูนะครับผมเป็นความต้องการของลูกค้านะครับไม่ห้ามนะครับสักไม่ห้ามน่ารักมากครับผมคนที่ชอบอะครับครับจะเจ้าเหนียวนะไม่เจ็บด้วยใช่ไหมฮะเจ็บนะครับเหมือนมดกัดนี่ค่ะน่ารักมากครับยังถามได้นะครับอย่างเช่นนี่ฮะมือทับลายผมเส้นลวดลายเนี่ยผมจะสับมือทับลายออกให้หมดเห็นไหมฮะก็บางทีเดี๋ยวเรากลัวลวดลายหายแล้วก็ระวังเลยฮะก็คือสับตั้งแต่มือทับลายออกไปนะใช่รวมนะครับนี่กระดาษทิชชู่ชุบน้ำแสงจะเยอะไปหน่อยนะก็เลยอะไรนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วดังยังยังครับใจเย็นครับผมเส้นยาวนิดนึงครับเส้นยาวลูกค้าต้องกั้นหายใจช่วยกันด้วยนะครับอันนี้กำลังใจเย็นมากกำลังใจกำลังใจ37ท่านนะฮะตอนนี้มีคนไลค์เป็นกี่หมื่นคนแล้วเนี่ย30,000 กว่าคนช่วยกันแชร์ช่วยติดตามด้วยฮะแล้วก็ควรฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคือผมปล่อยเทคนิคเข็มจมเนี่ยก็คือ 1.5 มิลเนี่ยปล่อยไม่ยาวนะถ้าดูตรงนี้ปล่อยไม่ยาวนะอยู่หมดเพราะว่าปอกเดี๋ยวพี่เขาเจ็บนะเดี๋ยวครับโอเคสักก่อนดีกว่าสักก่อนดีกว่าสักก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่เขาตอนนี้เริ่มโซนอุ่นนิดนึงขอไลค์สักครึ่งชั่วโมงนะครับจะได้คู่หนึ่งจะได้สปีดแล้วฮะสวยมากครับขอบคุณมากครับผมขอบครับวันดีช่วงถามตอบมีอะไรถามได้นะครับผมถ้าเกิดเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเราก็จะเลิกไลน์แล้วคุณหนึ่งจะได้สปีดทำงานนะฮะอันนี้ผมใช้เทคนิคเข็มจมนะฮะใช้จุ่มน้ำแบบนั้นหรือว่าน้ำยาระหว่างสักดีครับผมใช้น้ำเปล่าเนี่ยน้ำเปล่าน้ำดื่มน้ำสะอาดเนี่ยน้ำสิงน้ำดื่มธรรมดาเราเนี่ยมันครูจะลงมือสักสักทีสู้ๆนะครับช่างนุฮะมันไม่ค่อยมีลูกค้าฮะทำงาน1ชิ้นตอบโจทย์10ชิ้นนะครับนานๆทีครู1จะลงสักนะครับลงสักในงานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมันดีฮะตัวร้อนนะครับว่าสักเป็นคนใหญ่ครับแล้วครูหนึ่งจะสักพี่อะไรนะครับพี่ต้องครับอ๋ออีกคนหนึ่งครับนี่พี่ต้องวิศวกรการบินไทยนะครับครับทีโบนนะพี่พี่เล็กพี่เล็กทีโบนจะมาวันไหนนะฮะ27นะ27นะครับผมงานนี้เท่าไหร่ครับ35,000ครับครับผมเปิดเผยเลยนะครับไม่มีอินบ็อกซ์นะฮะตามตอบตอนนี้ราคาไม่มีกั๊กไม่มีแขนคู่หนึ่งยังว่างหนูจองนะคะมันเจ็บครับก็เลยว่างนะฮะไม่งั้นผมลายสัตว์เต็มตัวแล้วครับเจ็บใช่ไหมครับทองครับผมไอ้ส่วนที่เป็นโค้งเห็นนะส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องของการสวัดโค้งเห็นนะกล้องเข้าไม่ถึงนะฮะโอเคครับเห็นนะการคลายกุ้งมือนะครับผมใช้เทคนิคเข็มจมนะฮะใช้อันนี้คือสวัดให้มันมีน้ำหนักของเส้นเป็นวงกลมโค้งนี้ก็สักเร็วจังครับอุ่นหนึ่งสักสปีดกว่านี้ฮะถ้าเกิดไลฟ์เสร็จจะสปีดยิ่งกว่านี้ฮะก็ไม่ค่อยเช็ดบ่อยนะผมสักตอนนี้ก็เสร็จทีเที่ยงวันพรุ่งนี้ฮะนี่เร็วมากเลยเร็วครับถือว่าลายละเอียดเยอะมากลำพังลอกลายก็ลอกเร็วมากฮะอย่างผมลอกลาย3วันนะฮะกว่าจะเสร็จในงานอย่างเงี้ยตัวนี้จะติดยากครับลองกล้ามเนื้อให้เราเฉียงเข็มแล้วก็เดินตามนี้ลองกล้ามเนื้อให้ทำยังไงครับนะผมจะสวนเข็มใช่ไหมครับถ้าเราอย่างเงี้ยมามันไม่ค่อยติดนะเราก็เฉียงเข็มแบบนี้ลองกล้ามเนื้อนะฮะนิดหนึ่งนะผมเดี๋ยวนะครับเนี่ยฮะเชียงเข็มปุ๊บแล้วก็สวัสดีร่องกล้ามเนื้อถ้าเราสักปกติจะไม่ค่อยติดนะครับติดยากหน่อยยากฮะ
ลองดูได้ฮะมันกล้ามเนื้อเราใช้เทคนิคใช่ใช่ครับน้ำเย็นต้องแกอึดมากฮะขี้เล่นด้วยครับผมอารมณ์ดีตลอดฮะดีครับไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บครับไม่เจ็บสู้สุดใจเลยฮะลายสักแรกด้วยฮะครับลายสักแรกแล้วก็งานเดียวในโลก1ชิ้นในโลกนะครับงานคัสตอมนะครับผมไม่ให้ใครเอาไปก๊อปนะครับผมครับผมใส่เครดิตแล้วนะฮะเรียกตั้งว่าบิ๊กบอสดันเมืองก็ได้ครับต้องรู้จักกันหมดเลยครับผมจะได้กลับบ้านไม่ต้องสวัสดีทั้ง44คนด้วยนะครับเทคนิคก็เหมือนที่เคยสาธิตไปฮะแค่เปลี่ยนมาเป็นลงคนจริงไงฮะกับองศาเราฝึกมาไม่หมุนหนังเทียมยาชาไหมครับใช่ไหมครับไม่ใช้ครับผมสดๆเลยฮะผมชอบความเจ็บจะกัดบ้างข้าวหลามเอาครับกัดบ้างข้าวหลามเอาครับได้ไม่เห็นครับชัดนะชัดแจ๋วครับหลังอย่างเดียวครับได้ครับผมได้สบายเขายังไลฟ์สดอยู่ FC คูณหนึ่งครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะมีถ้าไลฟ์ช่วงหัวค่ำทุกทีวันนี้เราไลฟ์ดึกไปหน่อยฮะใช่ๆดีคุณหนึ่งเร่งทำงานไงครับกลัวพี่ต้องจะรับเจ็บมากไม่เจ็บเลยค่ะใช้ไฟเท่าไหร่ครับครูตอนนี้ไฟอยู่ที่รอบมือรอบเครื่องผมก็นี่คุณหนึ่งใช้ไฟ 4.4 นะครับอยู่ที่รอบมือรอบเครื่องด้วยใช่ๆคุณหนึ่งเชียร์ทีมไหนครับคืนนี้อะไรนะผมเชียร์อังกฤษเลยครับเชียร์อังกฤษครับพี่ต้องเชียร์อังกฤษนะครับครับขออังกฤษเลยได้เงินแน่นอนครับผมยังไม่รู้เลยว่าอะไรเตะกับอะไรคุณหนึ่งไม่ค่อยดูบอลอยู่คิดแล้วคืนนี้ไม่คิดนะครับพี่ต้องคอนเฟิร์มนะครับผมใส่เลยนะครับผมใครยังไม่ใส่ใส่เลยนะฮะเอาโทษทีฮะน้องนะก็คือมันก็อยู่หมดถ้าเราเอียงเข็มเอ้ยเฉียงเข็มนะครับสัดตามนี้ครับเดี๋ยวผมจะไล่ใกล้แล้วนะครับคือใกล้แล้วครับใกล้ครับบอลจะเตะแล้วที่เหลือก็ฟรีแฮนด์ที่เหลือจะเป็นฟรีแฮนด์นะครับผมเป็นแบ็กกราวด์นะครับแล้วรอบหน้าเราจะมาคัดแบ็กกราวด์ให้เต็มอุปกรณ์นะครับแผนต่อไปเนี่ยคืองานนี้เป็นงานสีไหมครับงานสีครับครับผมคัดแบ็กกราวด์แล้วก็เริ่มลงสีนะครับผมเลือกที่จะคัดแบ็กกราวด์ก่อนเพราะว่าเพื่อให้องค์ประกอบภาพรวมมันเต็มรอติดตามกันต่อไปนะฮะพี่ต้องนะครับผมต้องกันไทยครับใครๆก็รู้จักครับในตอนนี้ครับนี่มารอบแรกนะฮะเดี๋ยวรอติดตามรอบต่อไปเรื่อยๆคุณหนึ่งจะไม่ได้กลับบ้านเฉพาะนี้ครับถ้าสัตว์ไม่เสร็จนะมันเลยได้ไลฟ์แบบไม่นานเดี๋ยวไลฟ์อีกสัก15นาทีนะได้ได้ไลฟ์ได้เลยเพราะว่าจะได้อยู่เป็นเพื่อนคุณหนึ่งจะได้เป็นดูเป็นพยานเลยครับผมคุดตาหวานจังครับตาหวานตรงไหนครับก็ขาแบ๊วเหรอฮะอันนี้คือผมล่างไม่ล่างเป็นเอาท์ไลน์สเก็ตก่อนนะครับแต่ล่างขีดๆไว้ครับผมยังไม่ได้ขีดขีดจริงจะเป็นตัวนี้นะครับโอเคครับไม่แตกนะเจ็บแล้วสุดยอดครับโอ้ขอบคุณครับคุณครูสุดยอดนะครับอันนี้มันเป็นเส้นล่างไงฮะก็คือเส้นเอาท์ไลน์สเก็ตอย่างเงี้ยมันคือมันไม่ต้องปักเข้ากันใช่ไหมครับมันต้องการแสงเงาในหนึ่งเส้นเลยก็ใช้วิธีการสบัดนะถ้ามองดูดีๆผมไม่ได้ลงแสงเงานะฮะตรงนี้เป็นร่องกล้ามเนื้อหรือเปล่าครับส่วนใหญ่ผมแก้ปัญหาด้วยการอย่างนี้ไปก่อนนะครับถ้าเจอแบบพื้นที่ที่มันแบบสั่นยากอย่างนี้นะขัดอย่างเงี้ยมาไม่ค่อยติดนะฮะต้องผมก็จะย้อนไปอย่างนี้ย้อนขึ้นมาย้อนขึ้นมาอย่างนี้นะอ๋อคุณแซ่รับเลยครับฮัลโหลครับคุณแซ่คุณแซ่วิดีโอคอลด้วยฮะคุณแซ่วิดีโอคอลมีเขียนเนี่ยมีเขียนฮัลโหลครับปูโอเคไหมไปต่อเพื่อนผมยืมไอ้ยาชา
อ๋อตัวไปยืนคุณแจ็คครูกลับมาสวยมากครับครูฮะกองทัพกองทัพก็ใช้เส้นเอาลายครับจริงๆงานนี้เป็นงานลงสีใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะทำเป็นเหมือนกับว่าเป็นขั้นตอนนะครับแผนต่อไปผมก็ต้องคัดและกาวเพื่อให้องค์ประกอบภาพรวมมาดูเต็มนะครับไม่งั้นงานจะดูเสร็จเป็นแบบเฮ้ยไม่ใช่ดูแบบไม่เสร็จนะสร้างทางงานค้างเหมือนผมเดินเส้นเนี่ยฮะผมเลือกที่จะใช้เส้นเอาลายนะฮะใช้เส้นน้ำได้ไหมได้แต่เพียงว่าเส้นน้ำมันเหมือนกับใช่ไหมฮะรอดูตอนเสร็จอย่างเดียวเวลาความงามของมันนะต้องดูตอนครบองค์ประกอบไดเรกเดินเส้นดีไหมครับก็ผมใช้เห็นแล้วเทคนิคที่ผมใช้อยู่มันคือเหมือนกึ่งคล้ายๆกับวิบเข็มใช่ไหมครับเนี่ยเพื่อสร้างเอาลายใช่ไหมครับผมก็เลยใช้ไดเรกเพราะว่าผมบางทีผมปรับไฟเบาไงใช้เข็มฮอกเป็นกลไกสปริงซ้อมผิวนะเดี๋ยวคุณแซคเดินมาไม่ได้มาถามได้นะฮะมันสิ่งเหล่านี้ไม่มีผมก็ไม่ได้บอกว่าผมถูกต้องอะไรเนี่ยคือบางทีคนรุ่นใหม่หรือว่าอยากจะทำงานสักก็จะได้หรือว่าจะเริ่มยังไงนะครับกดผิดตัวกล้องหน้าเฉยนะฮะผมสังเกตว่าผมจะสักย้อนอย่างนี้หมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าแถวนี้เป็นร่องกล้ามเนื้อค่อนข้างติดยากใช่ไหมฮะอันนี้คือผมใช้เส้นที่มีน้ำหนักเนี่ยฮะคือไม่ให้มันเท่ากันเนี่ยใช้ข้อมือตวัดคลายออกควบคุมที่ความเร็วครับแล้วก็ควบคุมที่ความเร็วไม่เป็นไรครับผมเข็นสีละไดเรกเดินเส้นดีไหมครับครูก็นี่ฮะนี่ดูนะฮะนี่เป็นเส้นไดเรกนะส่วนใหญ่ปียาวหน่อยผมก็เดินช้าลงนะครับไม่ปรับแรงขึ้นนะฮะถ้าปรับแรงสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงท่านมาจากไหนมาจากไหนเด้อไอ้เป็นหนังเลยออกแบบเองดูดูออกใช่ไหมคะใช่ครับอะไรนะนี่คือเจ้าของครุฑใช่ไหมฮะอันไหนผมยังอยากเป็นเจ้าของนะไอ้พญานาคดิชั่วโมงนะครับเนี่ยน่าจะตั้งแต่บ่ายสามไม่ใช่เริ่มสี่ทุ่มครับผมสองชั่วโมงเร็วมากเร็วมากครับก็คือพี่เอาแรงบันดาลใจมาจากไหนแรงมันแรงจากแรงกดดันหรือเปล่าคือไม่รู้อ่ะมันมองเห็นภาพเรียกว่าทรงไทยไม่ใช่ผมดำได้เงินไหมเวลาจำกัดคนดูกี่คน36ครับทำไมคนดูเยอะจังเลยเมื่อวานดูเป็นร้อยนะในเพจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมจะได้เอากิจกรรมแบบเทคนิคอะไรเงี้ยมาแชร์นะครับสอนน้องครับใช่สร้างสรรค์ครับครับตัวน้องได้มาชิมนะครับข้อมือเนี่ยฮะฝึกการตัดแบบคู่กันนะฮะมันจะช่วยแบบได้เยอะขึ้นนะครับนี่คุณมีงานตัดนะสวัสดีครับวันนี้งานนี้ใช่ไหมงานวันนี้ใช่ไหมเฮ้ยนี่ดิดูมาดิเดี๋ยวดูมาดิโอ้อะไรเนี่ยโอ้นี่ก็เท่มากงานวันนี้เท่เลยดูคนญี่ปุ่นเลยการจับอารมณ์พื้นผิวสำคัญเลยทำให้ขนดูโถดมากเลยดาร์กมากที่แรกว่าจะถกหมดอ่ะที่ก็เลยแบบไปไอเดียมันพี่แจ้งกูไอพอรอกินข้าวเนาะอ๋อก็เลยกลับก่อนเอามีอยู่ด้วยอาจารย์ด้านหลังอ่ะไม่เจ็บไหมฮะเจ็บเท้าเอ้าบอกเพื่อนหน่อยบอกเพื่อนหน่อย
บอกขอข้าวงานแล้วเล่าข้าวงานข้าวงานวันนี้กูได้ไปสั่งให้เขาหมักยาชาตัวนี้กับตัวนี้ใครนะเดี๋ยวเขาหมักยาชาผิดที่ใช่ขอยืมยาชาเข้ามาไปขอยืมจากขอยืมเข้ามานะก็หมายว่าเขาจะให้ผมตัดไอเดแต่หัวเขาไม่ให้ตัดวันนี้ไม่ช่างสั่งเลยใช่ครับใช่ดงช่างนะเร็วๆยาชาเขาไปใช้ก่อนหมักผิดที่ฮะกับตรงนี้ใส่ตรงนี้ตรงนี้มันจะมีช่างสักเหรอใช่ครับเท่เลยอะเดี๋ยวถามไม่ได้อะไรเลยเหมือนยังช้ายังช้าอยู่เลยตัดเลยว่าไงคะเราไม่หมักผิดที่อะไม่ปรึกษาไงไม่ได้ปรึกษาอย่างที่เสียงก็เสียงก็ติดนะฮะเพราะว่าเราใช้ยากมากเลยอ่ะเหมือนผมสมมติว่าเส้นเอาไลน์อยากพัดแสงเงาไปด้วยแรงมากเลยผมก็มาหนูทำไมวะไอ้เจ้าคนตีไม่ใช่ไม่ใช่แบบชัดเจนในตัวเองมากเลยค่ะอ๋ออันนี้ผมจะลองคิดเนี่ยลองคิดจะเต้นรอบมีไก่โอเคเลยมีสปิดเดอร์อ่ะครับนี่เลยครับตัวเองแล้วในมงคุณเรามาเรามาเอาเรื่องกันต่อนะครับผมเดี๋ยวเอาเป็นมีคาแรคเตอร์เอาแรปมาซีนที่ต้องไว้หน่อยแรปหรอว่าจะดูได้ไงว่ารูปไหนจะให้เก่งหมดก็ดูที่สไตล์ครับสไตล์งานคุณท่านตอบเลยครับผมวันนี้มาเดินเล่นกับคู่หนึ่งนะฮะอันนี้มีคำถามก่อนถ้าดูเข็มนะครับให้ดูที่สไตล์งานนะครับของสปีดละดูที่สไตล์งานก่อนแบบแรกนะตอนนี้นะครับตรงไหนบ้างคนที่สักยากตรงไหนบ้างของคนที่สักยากเดี๋ยวสำหรับคนดิ้นนะครับคนนี้จะสักยากมากสำหรับคนที่จะดิ้นมากๆจะสักยากมากนะครับแล้วก็โซนรักแร้ครับเพราะมันเจ็บแล้วมันก็จะดิ้นมากๆนะอันนี้สาระนะครับแล้วก็โซนไหนจักยากมากแก้ทางไงหน้าท้องครับหน้าท้องนี่เดียวแล้วครับอีกตรงนี้แล้วก็คนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยผมไม่ออกกำลังกายด้วยคนที่ไม่ออกกำลังกายเลยก็ได้แบบเหมือนมันหนังหุ้มเนื้อเอ๊ะมันหนังหุ้มกระดูกจะยืดหยุ่นค่อนข้างเยอะถึงก็ถึงยากอันนี้สักยากนี่คุณแซคให้เกียรติมาตอบแล้วนะฮะนี่เดียวตรงนี้จะดูตรงไหนที่สักเจ็บตรงไหนสักเจ็บตรงตรงเลยครับเจ็บจุดก็มันบอกไม่ได้ว่าเจ็บจุดยังไงเพราะว่าแต่ละคนเจ็บจุดก็ไม่เหมือนกันพวกกระดูกอะไรเงี้ยเจ็บไหมคะเจ็บกระดูกก็เจ็บสุดแล้วแต่ผมนั้นสักตรงไหนเจ็บตรงนั้นเลยโอเคเลยเก๊กเลยเก๊กหล่อเลยนะช่างก๊อกเราช่างก๊อกและเก๊กนะฮะสักเต็มหลังต้องนอนท่าไหนครับท่านี้ก็ได้ครับไม่งั้นเราเมื่อยหลังนะครับท่านี้ก่อนเก้าอี้ก็โอเคแล้วสักเต็มหลังถ้านั่งนี่จะสักง่ายถ้านอนปุ๊บตรงนี้จะย่นหมายถึงตอนนอนหลับอ่ะตอนกลับบ้านไปนอนเนี่ยไม่ใช่ต้องใส่ต้องซีนใส่เทียมไว้อันนี้เราตลกนะเนี่ยซีนใส่เทียมไว้จะได้มันปิดตัวเยอะอันนี้คือเราความคุณจะได้หุ่นมานะครับหลอกล่อมาแบบเส้นยาวนะก็ดึงให้แขนนะเส้นยาวให้ความไม่ยากนะมองหน้าเลยครับพี่ต้อมเลื่อนนิดนึงเลื่อนอันนี้ยาวเห็นตันเราเลยแล้วก็ดึงย้อนแบบนี้แล้วก็ดึงให้แขนนะยาวจริงเรียกว่าถนนมิตรภาพทั้งยาวทั้งตรงนั่นไหนเนอะนี่ช่างศักดิ์ก็มารวมตัวกันนะฮะดูบอลครับผมครับดูบอลครับทีนี้อยู่นี่เลยครับอังกฤษได้เงินแน่นอนหมายฝังนี้นะครับยากศักดิ์หรือศักดิ์ยากหรืออยากศักดิ์แหมครูจริงถ้าอยากศักดิ์จะมีออนำยอนะครับครับครูใจเย็นแหมเอาให้ขอบคุณผิดแล้วสิให้จ่าแซ็คสักแก้วหน่อยแมวโอ้ครูฮอปกินเบียร์กันมาครับพี่ดูต้องผมก็รู้ว่าเป๋ไม่เป๋กินเบียร์มาเยอะแล้วฝั่งนี้แล้วก็เราก็จบแล้วเบียร์ผมเบียร์
เดี๋ยวจะเบรกแล้วก็พักการไลฟ์ไว้เท่านี้นะครับยังยังเหรอฮะใช่ยังไม่ถึงคุณกลับก่อนเพราะว่าไลฟ์ปุ๊บต้องอยู่นี่ไงสวัสดีครับใช่ไหมมันทำให้ตื่นสักง่ายอ่ะเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายรูปแบบพี่กันไม่ได้เฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคโอเคโอเคผมคนอยู่ลาการเยอะอย่างเงี้ยโอเคใช่เลยโอ้ยเดี๋ยวจะเสร็จแล้วพี่ต้องเอาท้ายไลฟ์สดไว้เพื่อให้พี่แบบนิ่งไงฮะเพราะจังหวะนี้พี่นิ่งมากโอ้ผมเบ่งเลยจังหวะนี้ต้องเบ่งครับเพราะเห็นหน้าพี่ต้องแล้วนะฮะดิ้นไม่ได้แล้วคนดูเยอะฮะกี่คนกี่หมื่นคนแล้วครับโอ้ 33,000 คนครับผมเย้บอกว่าเดี๋ยวชื่อพี่ต้องเลยเขารู้จักกันหมดแล้วไม่งั้นคุณไม่ได้กลับบ้านนะพี่ครูแซกมาให้เกียรติมาฮาๆนิดนึงนะครับอันนี้คือผมเดินเส้นนะฮะก็คือประมาณว่าแค่เดินเส้นได้ยังเฟี้ยวขนาดนี้เส้นเหมือนว่าให้อารมณ์เส้นบอกว่าถูกว่ามันมีเงาตื้นมีเงาลึกยังไงนะคือเส้นมี3แบบอย่างที่เคยแนะนำในตอนที่ผมไลฟ์สดรอบที่แล้วนะครับผมเลือกเอาใช้เส้นเอาไลน์สเก็ตนะครับเพื่อที่เวลาลงแสงเงาเนี่ยเส้นพวกนี้ก็จะหายไปนะครับนะฮะสังเกตว่าผมจะเดินแบบเอาไลน์สเก็ตเหมือนการดรอยิ่งวาดภาพนะถามว่าเดินเส้นน้ำได้ไหมได้นะครับแต่ต้องเหมือนกับว่าอาจจะต้องรอดูตอนเสร็จนะครับผมใช้วิธีการว่าถ้าเป็นเส้นเอาไลน์สเก็ตเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นฟอร์มโครงสร้างแล้วนะคือจับอารมณ์ในเรื่องของนี่ผมไม่ค่อยดูแบบแล้วเพราะว่าเข้าใจภาพสามดีในหัวแล้วไม่กี่เวลาผมหาแสงเงาจับไฟฉายหาอย่างนี้เลยนะทำไงถึงจะมีภาพสามดีในหัวก็อย่างเช่น5 ข้อเดี๋ยวต้องทำเป็นเหมือนกับว่าไลฟ์สดให้ดูว่าตอนที่เราจะวาดรูปนะฮะเราต้องมองเห็นอะไรบ้างอย่างเช่นผมมองเห็นมิติเข้าไปเหมือนตู้ปลาเนี่ยคือมีเป็นรูปเป็นอะไรแล้วจับไฟฉายหาแสงเงาอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวต้องทำเป็นเลยดีเดี๋ยวแล้วอย่างนี้นะเจมฟังเจมตั้งคำถามนี่ไรใหญ่เนี่ยตั้งเป็นรูปใช่ถามไม่ได้ครับผู้เรียนสายไม่กี่ปี3 ปีนะไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่นะทำเป็นรูปแบบสามากกว่านะครับก็คือสงสัยแล้วก็เหมือนกับว่ามีคนถามมาก็เอาไปวิเคราะห์ดูแล้วก็ลองตั้งสมมติฐานมาแล้วก็มาแชร์นี่ฮะประมาณกี่รอบครับงานนี้ตั้งไว้ที่แผนที่1ก็คือเดินเส้นแผนที่2คือคัทแบ็คกราวด์2รอบละแผนที่3 4 5เนี่ยก็คือจะเป็นเก็บดีเทลครับอย่างน้อยก็ครั้งละ4ชั่วโมงนะผมกะว่าอยู่ประมาณ5 6ชั่วโมงเอ้ย5 6รอบเพราะมันเป็นงานสีที่ดีเทลเยอะมากเป็นงานที่ละเอียดมากจะพยายามไลฟ์ทุกรอบนะครับก็ได้ครับเพราะว่าทำให้พี่ต้องอยู่นิ่งฮะรอติดตามไปเลยได้ฮะนะฮะการคอนโทรลข้อมือคือเรารอบเครื่องรอบเข็มอะไรพวกนี้มันรอบเครื่องรอบมือเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันผมปรับรอบเร็วนิดนึงเพราะว่าอีกหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวลงสายเงาก็หายนะครับพวกนี้นะไม่เน้นเส้นใช่ไหมครับครูงานนี้งานนี้ก็คือผมสเก็ตไว้เหมือนกับว่าเราร่างภาพไว้ใช่ไหมครับครับให้เห็นโครงสร้างหลังจากนั้นก็มาลงสายเงาเส้นพวกนี้ก็จะหายไปนะครับด้วยสไตล์ของการสเก็ตให้เส้นมันฟุ้งใช่ไหมครับถ้าผมไปเดินคมไว้เนี่ยบางทีมันไม่หายนะฮะมันจะเห็นเป็นขอบเพราะฉะนั้นผมเส้นมี3แบบที่1ก็คือเส้นเท่ากันอารมณ์มันหยุดใช่ไหมครับอารมณ์มันนิ่งผมต้องใช้เส้นถ้าเส้นที่2เนี่ยมันจะเหมือนว่าเอาลายสะอาดก็คือเหมือนคล้ายๆงาน2มิตินิดนึงอะไรฮะอย่างเช่นงานสไตล์ญี่ปุ่นงานสไตล์อะไรเนี่ยโอสกูนะครับเครื่องที่ใช้เท่าไหร่ครับอะไรนะเครื่องที่เราใช้อยู่ตอนนี้ไม่รู้ดิมันเท่าไหร่อันเนี้ยมีใครรู้ครับทัน3หรือทัน2นี่แหละจำเจ้าของไม่อยู่อันนี้เนี่ยเปิดตู้สเตอร์ไลน์เจอไหนก็ใส่ใช่ครับผม
มันประมาณ 1,500-1,300 นี่แหละครับผมจำไม่ผิดนะคือเห็นไหมฮะก็ติดนะฮะอยู่อยู่มากเลยในเช่นเสือก็เลยเด็กผมสวยมากเลยขอบคุณครับผมจะได้กลับบ้านแบบปลอดภัยแล้วพี่ต้องขยับมาฝั่งนี้นิดนึงครับผมเข้าไปปิดฝั่งนี้นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวผมขอไฟนะฮะเข้าไปซ่อมพี่เองก็ไปไหนพี่ออกไหมได้พ่อเห็นไหมต้องมองเห็นอยู่นะเอ้ยผมอยากให้แบบที่ผมทำอย่างนี้ผมไม่ได้โอ้อวดว่าอะไรครับผมอยากให้กับคนที่สนใจแบบเริ่มต้นของการเรียนรู้ศิลปะสักตัวใช่ไหมครับผมประเด็นของผมคือตรงนั้นนะฮะใช้ไฟเท่าไหร่ครับอันนี้เครื่องนี้อันนี้น่าจะ4-5ขอกระดาษทิชชู่นะคือใช้ไฟตัวนี้ผมเครื่องมาทำงานดอทผมวิบดูปุ๊บเห็นนะมันจะเห็นเป็นรอยของครับจุดน้ำนิดนึงนะครับผมใช้น้ำเย็นด้วยบล็อกเลยครับอย่างนี้แล้วก็ผมต้องการทำควันอย่างเงี้ยทำเมฆอารมณ์เบาๆใช่ไหมครับอะไรจะเบาถ้าไปเดินเส้นตัดของผมก็ใช้วิธีการดิบออกมานะฮะมันจะมีน้ำหนักของมันนะนี่ฮะอันนี้ก็โค้งก็ดึงทั้งแขนแล้วถึงหนังไม่ตึงก็ใช้เข็มจมนะเห็นไหมผมใช้เข็มจมสบัดออกนะอารมณ์แบบคนสเก็ตภาพนะครับใช่อารมณ์แบบคนสเก็ตภาพนะใช่ครับปิดแล้วเดี๋ยวผมใส่มือตัวนี้ก็เสร็จละเสร็จเลยครับอะไรครับเสร็จเลยใกล้แล้วครับเดี๋ยวเริ่มทีวีเยี่ยวกันโอ้โหหรือเสร็จแล้วนิดเดียวพี่เดี๋ยวเสร็จละแล้วก็ปิดเอาเลยไปเสร็จแล้วเรียนเลยครับสู้ๆครับนะฮะผมจะไม่ได้กลับบ้านนะครับถ้าปิดไลฟ์นะครับใช้ดีไหมครับเครื่องนี้ก็โอเคครับมันก็ไม่สะดุดนะฮะผมก็ว่าโอเคละมันน่าจะปียาแต่ว่าผมแก้ทางด้วยการใช้เข็มฮอกนะฮะเพื่อให้เป็นกลไกมอไซค์ใช่ไหมแชร์ให้แล้วครับครูหนึ่งขอบคุณมากครับมันผมจะได้แบบมีอะไรผมจะได้เอามาให้นะครับถ้าโดนแต่ด่าโดนแต่ว่าเนี่ยผมก็อยู่เฉยๆดีกว่าไหมครับไม่มีใครด่าครับผมใช่ฮะอันนี้คือเป็นกำลังใจให้กับเราฮะเราไลฟ์สดสอนทุกวันจันทร์นะครับตอนหัวค่ำผมก็ใช้เทคนิควิบเข็มนะฮะเดี๋ยวเราจะมีแบบเวิร์กช็อปรอบหน้าเนี้ยคือผมว่าจะเวิร์กช็อปการผสมสีผมจะบอกเลยว่าทุกคนก็มองเห็นสีแบบเหมือนกันหมดอยู่ที่ว่าใครมองขนาดไหนแกะเข้าใจไงแล้วทีนี้หลักการการผสมก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะฮะเหมือนเราเรียนศิลปะตอนเด็กนะครับก็เริ่มจากนั่นแหละคือพื้นฐานที่สิ่งสำคัญเลยใช่ผสมเมสีอะไรพวกนี้ใช่เราต้องเข้าใจแบบเบสิกพื้นฐานไปนะครับเนี่ยจะเสร็จแล้วน่าสงสารจังเอาสีมาบล็อกไว้อย่างเงี้ยไม่รู้สงสารคุณหนึ่งหรือสงสารผมไม่งั้นผมไม่ได้กลับบ้านนะปล่อยเข็มยาวไหมครับก็อันนี้ผมปล่อยอยู่ที่ประมาณ 1.5 มิล นะใช้ปอกเข็มนะครับใช้ปอกเข็มในเรื่องของการบล็อกความลึกนะเห็นไหมครับคือผมใช้เทคนิคเข็มจมนะสักเดินหน้าถอยหลังได้นะเห็นไหมมันจะติดง่ายครับสักตามนี้ถ้าผมสักมาอย่างนี้มันติดยากนะครับอยากได้เครื่องเดินเส้นประมาณนี้งบ 2,000 คูณขายบ่ครับ 2,000 เนี่ยได้ครับคูณมีขายบ่ครับมีครับมีเพราะว่าก็มีเครื่องคอยธรรมดาครับเดินเส้นก็คือเข็มตีสั้นรอบที่เดียวขายของเลยมีครับสนับสนุนกันครับขอเยี่ยมไม่ว่าหัวชิ้นใหญ่นะโอเคมึงตัวหัวขอเยี่ยมนะได้ครับถามก่อนก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้นะคือรอบเครื่องอุปกรณ์สุดยอดความรู้ครับสอบถามคุณหนึ่งได้นะครับได้เลยฮะก็คือผมใช้เดินเส้นครับผมเพราะว่ามันตีสั้นนะฮะทีนี้ทำไมผมมาใช้เครื่องตัวนี้ผมขอนั่งด้วยครับจังหวะนี้แหละฮะเดินขึ้นได้นั่ง
ือช่องคูณหนึ่งตอบคำถามใช่ครับตัวนี้ผมใช้ในเรื่องมันมีกำลังนะครับเวลาที่เราตอบไฟบัฟที่สี่นะมีกำลังครับทำให้เวลาที่เราวิดเห็นอ่ะมันค่อนข้างเห็นเป็นความนุ่มใช่ไหมครับไม่เป็นเส้นนะก็คือเครื่องมันทำงานดอดอยู่แล้วผมต้องการให้ทำวิธีไหนล่ะให้เส้นมันมีน้ำหนักเอาไลน์สเก็ตก็คือความนุ่มก็คือต้องใช้เครื่องเบาและก็การตวัดมือที่แตกต่างในเรื่องความเร็วใช่ไหมครับส่วนความลึกก็ลงไปที่ผิวแท้เหมือนเดิมนะทีนี้สักปิดยากปิดง่ายอะไรเงี้ยวิธีป้องกันของผมก็คือบล็อกด้วยเข็มจมเลยแล้วสักย้อนอย่างนี้หมดเลยนะผมสักเมื่อกี้ก็ดึงกลับมาอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้นะครับกลายเป็นว่ามันสักเร็วเพราะว่าอยู่ทีเดียวใช่ไหมครับการเช็ดของผมน้อยใช้น้ำเย็นนี่ฮะน้ำเย็นน้ำเย็นนะครับผมใช่ใช่มันก็ช่วยให้ในเรื่องของไม่บวมแล้วก็ผมก็ไม่เห็นเลือดเลยนะปล่อยเข็ม2มิลต้องเดินเส้นต้องกดไหมครับปล่อยเข็มยาว2มิล2มิลก็ผมก็ใช้ในเรื่องของเทคนิคเข็มลอยอ่ะมีหลายส่วนอยู่เนี่ยใช่ครับผมผมจะได้กลับบ้านเพราะว่าหลายส่วนเนี่ยพี่น้องประชาชนช่วยอันนั้นคือมิติชอบคุณหนึ่งสอนเข้าใจง่ายมากโอ้ขอบคุณมากเลยครับจริงๆแล้วผมโม้เก่งนะผีจอปากมาเกิดเรื่องไงก็ไม่รู้ครับฝากกดให้ดาวให้เพจเราด้วยนะครับใช่รีวิวให้หน่อยครับใช่ห้าดาวเลยนะครับคือสามารถสอบถามได้อย่างบางทีผมมองว่าศิลปะมันอยู่ในตัวเราทุกคนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็เผอิญเราทำแล้วมันได้รายได้เสริมด้วยนะจากแรกก็เป็นเสริมนะฮะทำไปทำมามันก็ใช่แล้วมันก็เริ่มต้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับลองโทรมาถามก่อนก็ได้หรือเข้ามาดูโรงเรียนที่เฉยครับไม่ต้องจ่ายตังก่อนเข้ามาคุยกันก่อนก็ได้นะฮะถามได้ฮะแล้วก็ดีมอาร์ตเนี่ยคือของผมเนี่ยผมมองเลยว่าผมไอ้ตัวนี้สำคัญมากช่างสักหลายคนบ่นนะฮะว่าไอ้ทำไมเราสักราคามันแบบลูกค้าไม่เข้าใจนะว่ามันถูกก็อย่างที่ผมเนี่ยครับอย่างของผมเนี่ยออกแบบเองอย่างเงี้ยมันไม่มีใช่ไหมครับพอมันไม่มีเสร็จเป็นไงครับมีค่าทันทีใช่ไหมครับเราไม่ได้ก๊อปใครมาผมก็เลยว่าถ้าอยากราคาแพงก็ต้องอัพเลเวลในเรื่องของการทำงานศิลป์ก็คือแต่งเพลงเองหรือออกแบบเองนะใช่ไหมครับไม่งั้นเรามันก็ยังมากเนาะก๊อปหรือว่าวิ่งงานเนี่ยสักเนี่ยกับอย่างเงี้ยออกแบบเองเนี่ยลูกค้าจะดูรู้สึกมีพลังกับอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันเรียนรู้ได้นะครับก็มันมีวิธีผมก็จบไฟอาร์ตมาอย่างเงี้ยผมก็พอให้คำแนะนำได้นะฮะว่าจะเริ่มสักอะไรก่อนใช่ไหมครับองค์ประกอบศิลป์ต้องเรียนรู้อะไรดออิ่งอย่างเงี้ยอนาโตมีอะไรพวกเนี้ยมันสามารถเราทุกคนสามารถเรียนรู้ได้นะฮะสมมติว่าเส้นตรงๆปัดขึ้นหรือลงปัดซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายครับอย่างนี้เหรอเส้นตรงๆอ๋อเส้นตรงๆก็ส่วนใหญ่ผมจะเนี่ยฮะเอียงตามเสร็จแล้วกลับมาอย่างนี้นะฮะก็คือวิธีนะมันติดวิธีแก้วิธีดำใช่วิธีแก้งผมก็คืออย่างนี้แต่ถ้าอย่างนี้บางทีไม่ติดนะครับแต่ไม่อยากทดลองเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านนะแต่คือผมอย่างนี้นะมันก็ติดง่ายไหมครับครับแตะเป็นติดนะครับผมเดินสเก็ตครับอะไรฮะเดินใช่ผมเดินเส้นสเก็ตครับเดินเส้นให้สม่ำเสมอเราต้องทำอย่างไรครับก็เดินความเร็วเท่ากันเดี๋ยวผมแม่อันนี้ไม่ได้ฉันอาทิตย์นะเดี๋ยวจะได้ยินนะก็เดินสม่ำเสมอก็ความเร็วใกล้เคียงกันนี่ครับสม่ำเสมอก็จะดำเท่ากันใช่ไหมครับมันอยู่ที่การคอนโทรลความเร็วเพราะเครื่องทำงานดอทอันนี้สะบัดคลายอุ้งมือนะฮะต้องไปได้ที่ทายนะฮะนะฮะผมสะบัดนี้ก็ได้นะฮะมันก็จะเป็นลักษณะเส้นที่นุ่มนะครับเส้นน้ำสีกี่หยดต่อฟ้าดีครับหนึ่งหยดผมว่ามันยังเข้มนะฮะผมไม่ค่อยเดินเส้นน้ำผมเดินเอาลายเลยนี่คือ
คล้ายๆกับสเก็ตนะครับไม่ใช่เส้นน้ำเลยก็คือเส้นบอกงานไปด้วยเลยครับเส้นเอาลายคือเส้นน้ำได้ไหมได้แต่มันต้องรอดูตอนเสร็จใช่ไหมครับให้คือต้องตกเต็มองค์ประกอบแล้วมีแสงเงามีอะไรพวกนี้แต่อันนี้มันคือมันดูออกเลยว่าไม่ต้องลงแสงเงาแต่งานมันดูมีมิติได้เลยนะส่งไอ้เนี่ยได้เสร็จแล้วถามได้นะฮะเครื่องคอยทำงานดอทไม่ได้หรือครับได้นะฮะแต่ทีนี้ผมปรับช้าไม่ได้นะครับมันเป็นเส้นไงฮะแต่อันนี้มันปรับช้าได้มันมีกำลังนะฮะทำได้ครับเพราะว่าเครื่องคอยมันก็ทำงานแบบดอทเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่ามันปรับเบาแล้วมันไม่มีกำลังนะครับผมก็เลยเลือกใช้เครื่องไดเรกที่มันมีกำลังเห็นไหมฮะมันก็เป็นดอทที่ค่อนข้างใส่เงานุ่มดีนะฮะคือตอนนี้มันเดินเส้นเอาไลน์ฮะผมต้องการให้มันเป็นแสงเงานุ่มเมื่อกี้ผมเดินให้ดูแล้วว่าเส้นเท่ากันก็เป็นนักตู้หนีสวยมากเลยอ่ะถ้าเส้นต้องบอกงานได้อะไรเงี้ยปล่อยเข็ม 0.5 มิลต้องกด 1.5 มิลฮะเขาถามว่าปล่อย 0.5 มิลต้องกดปลายเข็มจมไหมครับมันเสี่ยงไปผมว่า 0.5 มิลมันคือระยะผิวกำพร้าเลยนะเป็นผมเลี่ยงเลยนะครับผมก็ปล่อยไปอีกนิดนึงก็คือประมาณให้มันเป็น1มิล 1.5 มิลไปเลย 0.5 มันไม่ค่อยติดนะครับมันเสี่ยงไปมันใช่เก็บฟรีครับ เอาชัวร์ไปเลยฮะเขาแก้แล้วครับแก้เป็น 1.5 ใส่กระพริบมาผิดแล้ว 1.5 ต้องกดไปเข็มตรงไหมครับรูปด้วยฮะคือเราเดินไปเข็มตรงเนี่ยมันต้องบล็อกครับมันต้องบล็อกแบบผิวหนังนะฮะไม่ให้กระเพื่อมเพราะผมขึงนี้ไม่ได้ฮะผมก็ขึงแบบนี้เห็นไหมฮะแล้วผมก็บล็อกได้บล็อกไปเลยใช่ครูปล่อยกี่มิลครับตอนนี้ 1.5 ครับ 1.5 นะครับใช่ผมต้องการให้เป็นเอาไลน์สเก็ตนะครับเสร็จแล้วนิดเดียวอีกนิดเดียวครับเนี่ยใช้น้ำนะกระดาษทิชชู่นี่เช็ดเปียกนะครับมันก็ไม่ค่อยระบมใช่ไหมครับไม่ระบมเลยครับลองดูได้ฮะอันนี้ผมก็นะเดินถอยหลังนี้เส้นยาวแล้วก็เดินนี้ผมดูงานสักเส้นคมๆมาเยอะแต่งานครูมันดูสบายตามากเลยครับเหมือนมีชีวิตยังไงฮะโอ้ขอบคุณมากครับเขาชมครับขอบคุณมากครับหรือว่าผมใส่หัวใจเข้าไปนะคันเดบอลหรือทึ่งฟ้าเนี่ยคนไหนเนี่ยอันนี้คือเดินลายเส้นมันใช่ไหมอันไหนใช่ใช่วันนี้แผนเราเดินโอเคแค่เส้นมันก็ต้องสามารถไปกินก๋วยเตี๋ยวได้ใช่ไหมพี่ในแบบไม่ไหวแล้วครับฮ่าฮ่าฮ่าในแบบนี้โดนซีนล็อกใส่อะไรนะใส่เก้าอี้แล้วใกล้เสร็จแล้วถ้าเป็นงานญี่ปุ่นเส้นตัวละครเข็มเท่าไหร่ครับก็ถ้าขนาดผมว่าอ้างอิงขนาดด้วยถ้าเต็มหลังก็ต้อง11ถ้าเป็นฮอกก็14 13อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่มันอยู่ขนาดด้วยนะ ผมเนี่ยใช้เบอร์อันนี้เบอร์11นายแบบเราทนมากครับคือ ถ้าเราปักอยู่อย่างนี้มันสักเพลินนะฮะเพลินแป๊บเดียวเห็นไหมฮะเช็ดก็ใช้น้ำเช็ดใช่ไหมฮะเนี่ยใช้น้ำเช็ดออกไหมฮะออกถ้าแห้งๆเป็นไงครับกระดาษทรายชัดๆนะฮะมันก็ทำให้เขาตัวร้อนเร็วไม่ได้กลับบ้านทีนี้ช่างเป็นคนบ้านไดนอมึงเลยครับมึงเลยอ่ะใช่ครับอุ้ยกระดาษที่ชั่วหมดเดียวเพื่อนพี่เลยทำไมใช้เข็มฮอกครับอุ้ยหลายเครื่องอยู่ครับมันใช่คือผมเปลี่ยนเครื่องมาเป็นบิ๊ทแล้วไงฮะแรกเราใช้คอยนะครับใช้คอยก็มีนะได้หลายเข็มครับงานนี้ฮะใช่ใช่ก็เก็บดีทงดีเทลอะไรพวกนี้อันนี้ผมคัดฟอร์มนะครับไม่ได้เก็บดีเทลครับดูดีๆว่าผมไม่ได้เก็บดีเทลนะผมขึ้นฟอร์มไม่ได้เฉย
รอบต่อไปผมก็คือคัดแบ็กกราวเพื่อให้งานดูเต็มคอมโพสก่อนปล่อยเข็มสั้นแล้วเดินเส้นมองไม่เห็นเส้นทำยังไงตอนต่อเส้นครับตอนต่อเส้นก็ไม่ตรงกันเขี่ยๆนะเขี่ยๆนิดนึงเขี่ยก่อนใช่ๆก็เขี่ยเขี่ยแบบนี้เขี่ยให้เห็นก่อนเนี่ยครับปึ๊บแล้วก็อย่างนี้เขี่ยเป็นไกด์ไลน์ก่อนใช่ครับเพราะว่ามันผมก็เขี่ยนะฮะเนี่ยเพื่อให้เห็นเส้นเห็นนะพอเห็นแล้วปึ๊บปึ๊บผมทำช้าๆนะฮะถ้าดูคู่หนึ่งทำจะเห็นคู่หนึ่งเขี่ยก่อนลงครับใช่ใช่ผมจะเขี่ยเข็มก่อนเพื่อให้เห็นปลายเข็มนะโอซาคูเดินเส้นอาจารย์ใช้เบอร์ไหนอะไรครับใช้เบอร์อะไรครับขนาดมั้งฮะผมว่ามันเขียนมันมีมันกี่เบอร์ฮะ3579135ต้องอิงกับขนาดของยานด้วยนะครับใช่ใช่มันก็เลยเต็มหลังก็ใหญ่หน่อยใช่ใช่ครับผมว่าเราวิเคราะห์ตามตัวงานมากกว่านะครับอย่างนี้ผมระบุยากใช่ไหมฮะมันมีจำนวนแล้วทีนี้ก็เราชิ้นใหญ่เนี่ยผมก็ต้องใช้เบอร์ใหญ่ขึ้นนะเข็มเงาโค้งกับเงาตรงแบบใดดีกว่ากันครับไอ้มันหมายถึงอะไรลงแสงเงาเหรออ่าเข็มแม็กกับเข็ม RM อ๋อถ้าเอานุ่มเนียนเต็มก็ RM ฮะไม่บาดข้างถ้าไปดูในไลฟ์สดอันที่แล้วก็มันก็จะเห็นว่าผมสาธิตในเรื่องของทฤษฎีว่ามันบาดยังไงไม่บาดยังไงเดี๋ยวปิดเก้าอี้ปิดโต๊ะเดี๋ยวพี่ขยับไหมอย่างนี้ใช่ไหมขยับแปรมาที่มีจำกัดพี่ก็ให้ผมแง่ตลอดเลยเป็นอย่างนี้นึงฮะใส่ใจในเส้นแต่อย่าลืมใส่น้ำแข็งลงแก้วนะครับครูกันดีมาเลิกแล้วพี่เรากลับบ้านกันเข้าใจอันนี้เราไว้อ๋ออยู่ในทีมอาร์ตเนาะใช่ครับมีคนดูกี่คนละมี50ครับตอนนี้มันดูเป็นหมื่นแล้วล่ะก็เดี๋ยวนี่ฮะเดี๋ยวคือมันเป็นการแชร์ประสบการณ์หรือว่าการผมเนี่ยศึกษาเป็นตำรามาผมทำแบบสำหรับการไลฟ์ไม่ตกเลยนะฮะผมทำรูปแบบของการศึกษานะฮะผมสักงานน้อยนะครับแต่ว่าสงสัยเยอะนะก็เลยมาแกะมาเรื่องของว่าปัญหามันเป็นเพราะอะไรใช่ไหมครับที่เราเจอกันเป็นหลักนะมันก็อยู่ง่ายนะครับไปครับหามุมก่อนได้ไหมสีก็ผสมมิกด้วยนะครับครับผมแบบ1หยด3หยด5หยดจำเป็นต้องปิก1หยด3หยด5หยดไหมครับไม่ครับมันมี2ฝา1ฝาอะไรก็ได้ครับก็คือความเข้าใจแสงเงามากกว่าก็คือเข้มกลางจางอ่อนที่เราสามารถผักระยะวิกฤตนะครับหลายสูตรครับแล้วแต่ชอบเลยใช่ๆผมว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่แบบให้เราทำงานถนัดใช่ไหมครับบางคนก็ถนัด2ฝาก็อันนี้ไม่สอบถามไหมนะครับเงียบสีใจคอไม่ดีอะไร อะไรเดี๋ยวเรามีอะไรแล้วก็เดี๋ยวรอไลฟ์ให้ดูนะฮะมันผมว่าไม่มีกั๊กหรอกครับไอ้พวกนี้มันอยู่ที่การขยันฝึกเอานะครับมันเทคนิคก็ดูใน YouTube ก็ได้อะไรก็ได้บอกเลยคนหนึ่งกั๊กไม่เป็นครับเดี๋ยวก็มันต้องฝึกเอาฮะมันเป็นความสามารถเนาะยังว่าน่ะมันก็เหมือนเราดูฟุตบอลนะดูเศรษฐีเตะบอลนะเดี๋ยวจะมีวิดีโอสอนตีพัดนะครับยังไม่ได้ถ่ายเลยเอานี่เลยมั้ยล่ะไม่ไหวทีพัดก็ระบมตายเลยตอนนี้แล้วอีกขอ15นาทีที่จบเลยจบเลยโอเคนะข้อมืออิสระนะฮะอิสระอันนี้เดินวันเดียวหรือเปล่าครับวันเดียวฮะใช่ครับไม่กี่ชั่วโมงครับ4ทุ่มมั้งอันนี้กี่ชั่วโมงละกี่ชั่วโมงครับชั่วโมงจบเลยใช่ป่ะตอน4ทุ่มครับเริ่มไปตอน4ทุ่มครับตอนนี้เพื่อนคืนอีกกับครูแซกบอกดีใจที่เห็นครูหนึ่งสักอีกครั้งครับเห็นแล้วขอบคุณครับกดเส้นเส้นเห็นแล้วยังเป็นครูหนึ่งเส้นยังบ่อยกันรักอยู่เป็นลายเส้นของครูหนึ่งจริงเส้นเป็นยังไงยังไม่รู้เลยว่าเส้นแบบนี้ครับเส้นสะบัดสุดปลายลูกหูลูกตาเลยนะลายสวยครับขอบคุณครับอาจารย์วีรศักดิ์พิมพ์แก้วครับเครดิตนะฮะอยากได้อะไรสวยๆทักเราดีมอาร์ตกูแซกดีใจนะ
สะบัดเส้นอีกก็คิดดูว่าหัวนกอินทรีเท่านั้นน่ะทำไมเกือบ3ชั่วโมงมองไม่เห็นภาพเนาะครูใช้เครื่องลอกลายหรือลอกเองลอกเองครับครับอ่ะดูกระดาษก็ได้นี่กระดาษนี่ครับใหญ่มากครับเต็มหลังบางทีก็ลอกเลยกระดาษลอกลายนะครับลอกฟรีเลยตรงนี้แล้วก็จบเลยมีแบบเดียวในโลกนะครับแบบนี้อยากได้ทักเราขายของก็เรียนสักตัวพรีเมียมก็ทำได้แล้วผมมั่นใจเลยขายของคือผมมองว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นการลงทุนในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้นะครับมันไม่ใช่ขาดทุนนะครับมันเป็นการลงทุนความรู้ใช่ไหมครับงานบางทีก็สักไม่ถึง3เดือนบางคนก็คืนทุนแล้วกับจำนวนเงินเพียงเท่านี้คือผมไม่ได้บอกว่าผมอยากจะขายของอะไรนะก็คือมันเป็นการลงทุนความรู้ความสามารถที่เราชอบเนี่ยมันก็คุ้มค่าอยู่แล้วครับเครื่องคอยเหมาะกับเส้นเดินเส้นแบบไหนครับเครื่องคอยก็เหมาะกับความละเอียดของเส้นนะฮะเพราะว่ามันตีละเอียดไงฮะเส้นจะคมครับก็คืองานเดินเส้นต้องการความเนียนความเฉียบขาดก็ต้องตีให้สั้นหน่อยไม่งั้นกระชากใช้โปรแกรมอะไรต่อภาพครับครูอีลัสอีลัสแล้วก็ขยายต่อบล็อกฮะขยายแล้วพิมพ์ A4 เนี่ยฮะต่อบล็อกใช้โปรแกรมอีลัสเนี่ยแล้วอีกที่นึงครับ Adobe Illustrator สวยงามครับก่อนครับน้อยเนี่ยเล็กใหญ่พี่เด็กนี่ตัวนี้เป็นเกมขายของนี่ยังไงยังมีผู้ชมเยอะอยู่นะแกมีอะไรเป็นหมื่นคนนะเรายังฮอตอยู่ยังฮอตอยู่ครับตอนนี้ผู้ชมเยอะอยู่อย่าพึ่งท้อคือจังหวะนี้คือใกล้เสร็จแล้วแหละแต่ดึงเกมขายของอะไรเงี้ยกูแซงบอกจองคิว1คิวครับเอาพระอาจารย์เลยอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวปิดแล้วนะมีคำถามไหมฮะเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์สดอีกทีวันไหนครับไลฟ์สดอีกทีวันจันทร์ครับไลฟ์สอนเทคนิคพิเศษเลยคือไอ้คอร์สเรียนการรายการนั้นคือ15,000เนี้ยคือมันเฉพาะแบบที่แคปเนาะครับแล้วก็พยาคุดมาต่อรอบหน้าก็จะแจ้งอีกทีนะใช่ใช่เดี๋ยวจะโชว์แถม2คือ2คือคอนเซ็ปต์เราคือออกจากร้านทุกครั้งต้องสามารถโชว์ได้นะครับอันนี้ผมเดินเส้นก็ต้องโชว์ในรูปแบบเส้นต่อไปผมจะคัดแบ็คกราวด์รอลูกค้าพร้อมรอบหน้าใช่ไหมนี่ยิงกันนี่ฮะอีกนิดนึงแล้วก็จอบอแล้วครับนิดนึงมาหลายรอบมานี่คือเป็นกลยุทธ์นะฮะว่าผมอีก5นาทีอยู่80รอบนะครับแต่ครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงแล้วนะกลยุทธ์ครั้งหน้าคือเราจะไลฟ์ตั้งแต่เริ่มเลยเป็นการกดดันลูกค้าไปด้วยไม่นิ่งก็จะนิ่งเลยถ้าเริ่มไลฟ์ตอนสี่อย่างเงี้ยที่ไลฟ์ก็คือเป็นอีกทริคหนึ่งครับที่ทำให้ลูกค้านิ่งเริ่มไลฟ์แต่ของวันก็จะต้องนิ่งกว่านี้ว่าเนี่ยเข้มตัวมันอาจจะดูยากนิดนึงคือมันเลิศแต่ว่ามันบล็อกอยู่หนังให้ความลึกเท่ากันครับโอเคครับทักมาเลยครับผมเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะอีกสักพักเนี่ยฮะจะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจูมอีกครั้งนึงก็จูมอีกครั้งเดียวนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจูมอีกครั้งเดียวนะมันก็ติดอยู่หมดนะครับก็คือแตะเป็นติดครับขยับฝั่งนั้นอีกนิดนึงใช่ดูเล็กๆเอาตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ติดง่ายหน่อยก็เขียนสีก็มีผมก็เจ็บชิดหายเลยนะเพลงนี้ก็คือเพลงของเรานะครับเพลงดีมอาร์ตนะครับต้องขอบคุณพี่โชนนะครับค่ายอะไรนะคุณดีโอเพลงนี้แบบคุณกูกิ้งคนแต่งใช่เข็มสักลงยาวไลฟ์สดหรือยังไลฟ์สดยังไลฟ์สดครับบอกเขาทีว่าวิศวกรการบินไทยมาถักที่นี่ครับวิศวกรการบินไทยนะครับนี่ครับโชว์หน้าพี่เบสของเราครับนี่ใช่ไหมครับมีไทยเยอะเยี่ยมเลยพี่เข็มสักลงเงาเดินเส้นคมครูมีแนะนำไหมครับอะไรนะเข็มสักลงเงาเดินเส้นคมครูมีแนะนำไหมครับ
เข็มสักลงเงาก็ RM ลงเงานะครับส่วนเดินเส้นคมก็ RL นะครับส่วนเรื่องการเดินคมเนี่ยมันอยู่ที่มือกับองศาเข็มนะใช่ไหมครับเอียงทิศทางเดียวกันของเส้นลอกลายเนี่ยมันจะทำให้เส้นไม่แตกข้างจบแล้วครับเนี่ยลองไปดูในไลฟ์สดที่ผมเคยนี่ภาพในหัวใช่ไหมครับใช่ภาพในหัวสเก็ตสดๆจากหัวครับก็มันจำได้แล้วจะบอเดี๋ยวคิวงานจบครับผมเอาคุณหนึ่งฝากบอกอะไรฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากบีมอาร์ตด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับวิศวกรของเราสุดหล่อมีอะไรสงสัยอะไรอย่างเงี้ยสามารถสอบถามได้แล้วก็พวกเราทำเพื่อให้กับสังคมจริงๆไม่ได้แบบเพื่อไปโอ้อวดตนหรือว่าอะไรฮะก็คือผมบอกคุณตรงอะไรถามมาผมก็ตอบเท่าที่ผมรู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าก็จะเป็นไลฟ์สดเรื่องสีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาแชร์นะครับเผื่อให้คนรุ่นใหม่เหมือนผมอ่ะผมก็ต้องมีครั้งแรกน้องๆทุกคนหรือว่าให้น้องๆมาเรียนรู้กันครับได้เลยฮะครับงั้นวันนี้ฝากไปเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับครับกินเหล้าเอาไม่ใช่เจอกันวันจันทร์ครับทุกคนครับ